วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วโหนวันชัยบอกใบ้ได้กลิ่นโชยยุบสภา22สิงหาคมนี้ไม่ใช่เลื่อนลอยคาดอาจรู้วงในล่วงหน้าตัวเองดวงถึงคาดโดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติอยู่ครบ8ปีและบิ๊กตู่ไปกราบพระวัดไก่เตี้ยดวงตาจะเห็นธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ16สิงหาคม2565นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการยุบสภากับนายก8ปีมีเนื้อหาระบุว่ารู้กันอยู่แล้วว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถวินิจฉัยออกมาได้3แนวทางคือ 1. เริ่มนับปี57สิ้นสุด23สิงหาคม65เพราะไม่ต้องการให้อยู่ยาวผูกขาดอำนาจอาจก่อวิกฤตการเมือง 2.เริ่มปี60สิ้นสุดปี68เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่งประกาศใช้จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้และ3เริ่มนับปี62ไปสิ้นสุดเอาปี70เพราะรัฐสภาโหวตให้เป็นนายกในเดือนมิถุนายน62ทั้ง3แนวทางเขียนคำวินิจฉัยทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างดีมีเหตุผลรับฟังได้ทั้งนั้นเรียกว่าออกได้ทั้งหัวกลางก้อยมีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากคำวินิจฉัยทั้งคนที่ได้และเสียต่างก็ลุ้นกันเต็มที่เพราะมีคนคิดล้มนายกทุกวันไม่ว่าโดยสภาโดยศาลหรือโดยการรัฐประหารถ้ามีเหตุต้องทำและทำได้เขาทำกันทั้งนั้นในสภาก็พยายามมาแล้ว2ครั้ง2หนก็ยังล้มไม่ได้นายวันชัยกล่าวว่าตอนนี้เรื่องมาเข้าทางอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญจึงลุ้นกันใจขาดทั้งคนที่จะล้มและคนที่จะถูกล้มแล้วแนวโน้มจะออกไปทางไหนผมว่าทั้งสองฝ่ายคงต้องนั่งประเมินกันทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงทั้งตุลาการทั้งแนวคิดทั้งสถานการณ์และวิเคราะห์ฟันธงตรงไปว่านายกจะอยู่หรือไปประเภททำให้ใจร่มคงเป็นไปไม่ได้ใครเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยืนอยู่บนเส้นได้แห่งอำนาจโดยศาลรัฐธรรมนูญถึงคราต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์อย่างนี้และสามารถรู้ได้ด้วยยานวิถีใดว่าตุลาการจะวินิจฉัยว่าอยู่ได้ถึงปี68หรือ70ผมก็จะอยู่และมีอำนาจต่อไปโดยไม่ต้องวิตกกังวลใดๆแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของศาลศาลว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นให้อยู่ก็อยู่ไม่ให้อยู่ก็ไม่อยู่แสดงท่าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรแต่ถ้าประเมินแล้วว่าไม่รอดจับยามสามตาศาลตัดสินคอขาดกระเด็นหลุดจากอำนาจอย่างนี้จะปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมรีบยุบสภาซะก่อนที่ศาลจะตัดสินมาด้วยกันก็ไปด้วยกันทั้งหมดแต่ตัวเองยังอยู่รอดปลอดภัยยังเป็นนายกรักษาการอยู่ประคองอำนาจไปได้อีก 5-6 เดือนก็ใกล้จะหมดวาระพอๆกันยังสามารถเตรียมการจัดการโน่นนี่ได้ทันดีกว่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปแบบปัจจุบันทันด่วนดังนั้นข่าวเรื่องการยุบสภาก่อนวันที่22สิงหาคมจะจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยซะทีเดียวเป็นสิ่งที่อาจเป็นไปได้ถ้าไม่สบายใจจริงๆก็แนะนำให้ไปกราบอาจารย์โชคดีที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันดวงตาจะเห็นธรรมนายวันชัยระบุการนับอายุรัฐบาลนายกลุงตู่ยังเหลือวีซ่าอีก7เดือนแต่มดได้กลิ่นน้ำเสือได้กลิ่นเนื้อส.ส.ได้กลิ่นยุบสภากลิ่นแรงแสดงว่ารัฐบาลลุงตู่จะอยู่ไม่ครบเทอมการยุบสภาเลือกตั้งใหม่จะเร็วกว่าที่คาดไว้3เดือนทำให้บรรดาพรรคการเมืองเร่งเดินสายหาเสียงเลือกตั้งกันอึกทึกครึกโครมโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูลและพรรคประชาธิปัตย์ของจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ต่างแข่งขันกันเปิดตัวผู้สมัครส.ส.เขตตั้งแต่หัววัน
ข้อสำคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มส.ส.เขตจาก350เขตเป็น400เท่ากับมีเก้าอี้ส.ส.เพิ่มขึ้นอีก50ตัวทำให้จำนวนส.ส.เขตกลายเป็นตัวชี้ขาดการจับขั้วตั้งรัฐบาลเป็นไฟบังคับให้ทุกพรรคต้องแย่งเก้าอี้ส.ส.เขตกันสุดลิ่มโดยเฉพาะ3พรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลต้องหันมาฟัดกันเองแย่งชิงเก้าอี้ส.ส.เขตแบบเอาเป็นเอาตายเขตไหนมีโอกาสโค่นแชมป์เก่าได้ต้องกระโดดใส่ทันทีแม้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเองก็ไม่ต้องเกรงใจอีกต่อไปสนามเลือกตั้งภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์เจ้าเก่าโดน2พรรคร่วมรัฐบาลรุมกินโต๊ะหนักพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมเลือกตั้งปี62เจาะค่ายป้อมแข็งแกร่งของประชาธิปัตย์ได้20ตัวเลือกตั้งครั้งใหม่14จังหวัดภาคใต้มีเก้าอี้ส.ส.เขตเพิ่มเป็น58เขตมีโควต้าส.ส.เขตเพิ่มอีก8คนท่านลุงบิ๊กป้อมตั้งเป้ากวาดเก้าอี้ส.ส.ภาคใต้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำส่วนภูมิใจไทยก็มั่นใจเต็มพิกัดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะแลนสไลด์สนามเลือกตั้งภาคใต้นายอนุทินประกาศว่าจังหวัดใดเลือกส.ส.เขตภูมิใจไทยยกจังหวัดจะประเคนเก้าอี้รัฐมนตรีให้1กระทรวงแสดงว่าเสียหนูมั่นใจว่าภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลจึงสามารถแจกเก้าอี้รัฐมนตรีได้ตามอำเภอใจพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังโดนพวกเดียวกันรุมถึงเก้าอี้ส.ส.ภาคใต้แบบไม่เกรงบารมีเจ้าถิ่นจะเป็นแรงกระตุ้นให้พรรคประชาธิปัตย์ฮึดสู้ขาดใจเพราะมีป้อมค่ายปักใต้พรรคใหญ่ประชาธิปัตย์ผูกขาดมาหลายสิบปีถูกตีแตกกระเจิงประชาธิปัตย์จะหมดน้ำยาอย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาพรรคประชาธิปัตย์ประกาศเดิมพันกลางเวทีถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ไม่ถึง52คนนายเฉลิมชัยจะตัดสินใจเลิกเล่นการเมืองทันทีสรุปว่าศึกเลือกตั้ง14จังหวัดภาคใต้ครั้งต่อไปต้องแลกหมัดกันมันหยดติ่งแน่นอนพรรคไหนจะเป็นแชมป์ภาคใต้ต้องลุ้นกันต่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและไทยรัฐ